สวัสดีครับวันนี้เรามาทำแรควิสเป็นควิสต่อสู้นะครับจะทำควิสนี้ได้ต้องมีเลเวล40พลังต่อสู้ 89,000 กว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเราต้องมีพลังโต้ขึ้นอย่างน้อย75ขึ้นไปนะครับมาที่เมืองกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียเราไปที่โรงแรมกันนะครับดูซิว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงก็เล่นสดดูเรื่องกันตามไปเลยนะครับสิ้นสุดการเป็นโจรสลัดหรือว่าจุดจบของการเป็นโจรสลัดใครเป็นลูกค้าให้เราช่วยเหลือเป็นโจรสลัดเหรอในที่นี้มีโจรสลัดเยอะนะคนความทรงจำเยอะ เตรียมตัวก่อนใช่จะสู้กันหรือเปล่าเนี่ยเอาทำไมอ่ะไม่ใช่เป็นผู้ร้ายกันนะอ๋อนี่ไงเป็นคนที่ฉันขอให้ช่วยใช่ไหมใช่อะไรนะไปไหนเนี่ยจะให้ไปไหนเนี่ยจากสถานที่ให้ไปจาการ์ตาไปที่เมืองจาการ์ตาที่แรกเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมโจรสลัดใหญ่ลักพาไปรีบเลยนะถ้าไม่อยากตาย ขู่ด้วยเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าฉันลูกใครฉันคือใครเรามาทำเควสก็คือเควสนะนั่นก็เลยตามเลยสิเราก็ไปจาการ์ตานะครับครับผมให้ดูแผนที่นะครับทางตอนใต้ของอินเดียเรามุ่งหน้าวิ่งไปก็คือทางหมู่เกาะชาวาลงมาจาการ์ตาผมไม่ได้ติดปากว่าจาการ์ตานะครับลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับถึงฉากเมืองแล้วก็ว่ากันนะครับครับเราก็มาเมืองจาการ์ตานะครับตามที่โจรสลัดอยากให้เรามานี่ไงงานก็คืองานพามาอยากให้พาก็พามาเอาให้เราให้ฉันไปเหรอไปไหนอ่ะเกิดอะไรโอ้แทบเป็นเลยมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะน่าจะมีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยคนที่จะสนับสนุนจะช่วยฉันจะเจอกันที่นี่ยังไม่มาเลยแล้วก็ลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นก็จ่ายคุณจะทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่บอกอะไรฉันพูดไม่ได้เราจะบอกให้แม้ว่าฉันจะเป็นจานโจรสลัดเนาะก็รู้อยู่แล้วไงแต่ไม่อยากใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นโจรสลัดจะพยายามจะออกจากวงการเหรอโอ้อย่างไรก็ตามก็การที่จะเป็นโจรสลัดนี้ไม่มีความสุขเลยพวกนี่แหละคน my follow โจรสลัดที่ตามกันมานี่ก็ไม่อยากให้ฉันไปนะอ
ก็ว่าฉันวิ่งจากไปแล้วทั้งหมดก็ My Saving ช่วยเหลือเหรออยากให้คนที่จะมาช่วยเขาอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้เจอกันเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นได้โปรดพาฉันไปด้วย อ่ะตกลงขอบคุณจะไม่ลืมสิ่งนี้เลย อย่าให้ฉันพาไปไหนอ่ะเบนจามาซินน่าจะโอเคนะน่าจะเป็นสถานที่ที่คิดว่าจะอยู่ที่นั่นถ้าเราจะฉันไปอยู่ตรงนู้นแล้วพวกโจรสลัดก็คงไม่ตามมาจัดการฉันตกลงขอบคุณโอเคมาแล้วนี่โจรสลัดที่ไหนเนี่ยโอเคพอเราออกจากท่าปั๊บโจรสลัดก็โจมตีเลยครับโจมตีก็โจมตีเกิดอะไรขึ้นคิดว่าจะหนีอย่างปลอดภัยเหรอทำไมมาเจอฉันที่นี่ได้ยังไงไม่เคยปล่อยคนทรยศทุกคนหนีได้จัดการเสียงหัวหน้าของโจรสลัดที่เราพามาเนี่ยต่อสู้เข้าฉากต่อสู้แล้วครับfinal attack เลยคอมแบทกันเวลาแล้วรอออโต้เลยเติมขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเติมขึ้นมาก่อนขึ้นมาแล้วนะยิงปืนใหญ่กันอีกลำหนึ่งมาสู้กันยิงใส่เราด้วยชนมันเลยลดพลังไปครึ่งเลยชนอีกทีชนอีกลำหนึ่งชนอีกชนอีกครั้งเลยชนชนเน้นชนกันอย่างเดียวเลยลงมือใหญ่ด้วยพลังผมเหลือครึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องเติมพลังก่อนนะแต่คนนี้ไม่มีปัญหาน่าจะเข้ามาตีได้ไหมเนี่ย
orders out. เอาละตาฮายาตีใช้การตีได้นิดเดียวเองถ้าเราตีได้นิดเดียวเองลดพลังมานิดเดียวเองชนจะเป็นตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโอเคชนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโอเคงั้นชนมันเลยใช้ปืนใหญ่ยิงสิจบไหมนิดเดียวโอเคเยี่ยมครับกัปตันเราต้องเติมพลังหน่อยไม่นั้นไม่รอดแต่ว่าก่อนเราต้องคิวทุกคนเพิ่มชีวิตลูกเรือทุกคนได้ลำหนึ่งแล้วก็เติมพลังโอเคเดี๋ยวเลยให้มันโอโต้ได้ละอ้าวชนมันยิงปืนใหญ่กันนิดเดียวเองตาแล้วชนเลยโจมก็เรือมันคนตีใช้ไม่ได้ผลปืนใหญ่ก็ใช้ได้น้อยต้องใช้การชนอย่างเดียวเลยสุดท้ายทหารเสือชนลุมกันชนโอ้ยเก็บลูกกระสุนไม่ต้องแล้วพอเราเต็มแล้วถ้าเราไม่รู้ใช้ปืนใหญ่ใช้คนตีก็จบยากขึ้นกว่าเดิมแต่คอมพิวเตอร์เขารู้ก็เลยต้องเอาเรือชนกันเลยจบเลยโอเคเรือโจรสลัดที่ตามมาจมแล้วจริงเรือเนี่ยเป็นอิสระแล้ว มันง่ายอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยis is เอาไปจะพาไปที่เขาอยากไปเนาะเบนจามาซินไปเมืองเบนจามาซินดูในแผนที่นะครับ
มันอยู่ใกล้ๆเมืองจาการ์ตาใกล้ๆกันนะครับฝั่งเยื้องๆกันครับเรามาถึงเมืองเบนจามาซินละตามที่โจรสลัดก็บอกให้พามาเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะโอ้สุดท้ายก็มาถึงที่นี่แล้วขอบคุณมากเลยช่วยชีวิตฉันนะกัปตันสุดท้ายฉันก็ใช้ชีวิตบ้านไปจบสิ้นการเป็นโจรสลัดแล้วก็ดีได้พักนะอยากจะสำรวจดูรอบๆแล้วก็พบกันที่โรงแรมกินดื่มกับฉันไหมโอเคก็ไปที่โรงแรมนะครับทำไมเขายังไม่กลับมาเกิดอะไรขึ้นควรจะออกไปดูเขาหรือเปล่า สงสัยมีเรื่องแน่เลยเราออกไปข้างนอกนะครับออกจากโรงแรมไปที่ท่าเรือโอเคไปดูที่ท่าเรือเอ้าหลายชั่วโมงต่อมาเลยวางแผนอะไรคนเนี้ยว่าฉันจัดการที่จะมีชีวิตอยู่รอดต้องกำจัดพวกที่ขวางทางเหรอแล้วก็จะเป็นคนที่โชคดีที่มีชีวิตอยู่เรื่องอะไรเนี่ยพับนี่ใครเนี่ยโจรสลัดเอ้ามาได้ไงเนี่ยก็เห็นว่าจมไปแล้วกับทะเลแล้วไม่ใช่เหรอเราถูกกำจัดก็จริงแต่ว่ามาทิศทางเรือมั้งดูเห็นว่าเรือเรามาทางนี้เลยมีคิดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เหรออ๋อก็คือไอ้โจรที่เราพามาเนี่ยมันเอาเงินของพวกมาหมดเลยเออว้าจับโดนจับได้ละรักเกิดอะไรเสียงโวยวายเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่มาละเจ้าหน้าที่เกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเอ้ยขมในหวาดจบแบบนี้เลยสงสัยโจรสลัดนั้นโดนรับกรรมแน่พวกพ้องลุมสกรรมแน่เลยโอเคครับ